โอเคครับคุณผู้ชมครับ Try Brigade Zodiac แล้วก็ผสมกับ Enforcer เล่นยังไงตั้งบอร์ดได้ยังไงบ้างข้อจำกัดมีอะไรจัดมาเดี๋ยวผมจะบอกให้หมดเลยนะฮะวันนี้โอเคมือเรามี Fusion Destiny อยู่แล้วตานี้สบายๆนะครับเรามีแค่ Rescue Cat ไปเดียวเราก็เล่นได้แล้วผมบอกเลยนะฮะอ่ะ Rescue Cat นะครับปึ๊บเดี๋ยวเราจะกระโดดเดี๋ยวเราจะกระโดดนะครับถ้าอีกฝั่งปาแม็กซีเราปาอุราสวนอุลาลาสวนนะฮะถ้าอีกฝั่งอุลาลาตอนเราเรสคิวแคทเราปาชีดาบสวนแค่นี้จบจบเลยแค่นี้จบเลยนะฮะโอเคนะเรามีฟิวชั่นเดซี่อยู่แล้วบนมือเพราะงั้นเนี่ยค่อนข้างจะสบายสบายนะครับเรสคิวแคทกระโดดออกทำการสเปย์2ตัวนะครับเคอรัสกับคิดดูนะว่าเล่นไงนะฮะโอเคพอมาปุ๊บเราก็ลิงก์ออกนะครับเป็นเฟอร์จิตนะเฟอร์จิตครับคุณผู้ชมเห็นปะเฟอร์จิตมาเฟอร์จิตครับแล้วก็แน่นอนครับเทคของคิดเมื่อถูกส่งสุสานครับคิดโมเนวาวเนวาวเซิร์ชฟรักทอแล้วกันนะครับขอเป็นฟรักทอแล้วกันเนาะอ่ะเราเสียนอร์มอลให้น้องแมวไปแล้วใช่ไหมครับเฟอร์จิตกระโดดฟรักทอครับเฟอร์จิตกระโดดฟรักทอนะฮะห้ามลงช่องนี้นะห้ามลงช่องเยื้องซ้ายเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวลูกศรมันจะกระโดดมาไม่ได้ให้เราเรียกแบร์บัมเลยนะครับแบนิดสองครับเรียกแบร์บัมเพราะเราจะรีโวลไงถูกไหมฮะเราเรียกแบร์บัมมันเลยนะครับปึ๊บโอเคตรงนี้เราได้แบร์บัมแล้วเรียบร้อยเนาะโอเคนะทีนี้ยังไงต่อนะครับที่จริงแล้วปกตินะเราจะลิงก์2ตัวนี้เป็นอนาคอนดาแล้วกดเทคเรียกเจ้าทางฝั่งของไอ้นี่มาเลยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือต้องบอกตามตรงว่ามือเนี่ยมีอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าผมจะทำให้ดูนะสมมุติว่ามือไม่มีฟิวชั่นเดซินี่ทำยังไงถ้ามือไม่มีทำยังไงเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเรียกอนาคอนด้ามาเดี๋ยวทำให้ดูนะถ้าเกิดว่ามือไม่มีทำยังไงโอเคป่ะเฟิร์สจิตก่อนจั่วเก็บมาโอเคจั่วแล้วเก็บเลยแล้วกันผมจะถือว่าไม่มีบนมือแต่แรกเนาะผมเก็บให้เลยทุกคนจะได้รู้ว่าเล่นยังไงนะครับกดอนาคอนด้าจ่าย 2,000 เรียกมาเลยจ้าเรียก Enforcer มาตั้งป้องกันวิธีการเอารีโวลนะครับวิธีการเอารีโวลนะทุกคนสังเกตว่าเราจะเรียกอะไรต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าเรากดเทคอนาคอนด้าไปแล้วเทิร์นนี้เราจะสเปย์ต่อไม่ได้นะครับวิธีการได้รีโวลให้เอาเอนฟอร์เซอร์นะครับยิงตัวเองกับยิงแบร์บัมหรือจะยิงอนาคอนด้าก็ได้กับยิงแบร์บัมนะครับแต่ผมแนะนำให้ทำแบบนี้อันนี้ก็จะกดเทคนะครับแล้วแบร์บัมจะหยิบรีโวลมาได้ผมแนะนำให้ทำแบบนี้เพราะว่าก็เราจะได้เหลืออนาคอนด้า1ตัวเราไม่ต้องเสียอะไรเยอะนะครับเอาการ์ดกลับเข้าเด็กผมจะเก็บอุกกาบาตเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าได้ใช้ Rescue Cat เนี่ยเผื่อได้ใช้เทิร์นหน้าเวลาบอร์ดไม่มีผมเก็บอุกกาบาตแล้วกันเนาะเดี๋ยว Enforcer กลับมา Standby Phase นะครับอันนี้วิธีเล่นนะแต่ว่าอันนี้ปกติเราจะไม่เรียกแบบนี้เพราะว่าผมมีมืออยู่แล้วแต่ว่านี้ทำให้ดูถ้าเกิดว่ามือไม่มี Fusion Destiny ทำไงก็ทำอย่างนี้นะฮะเดี๋ยว Standby Phase เดี๋ยวพี่แกกลับมานะครับเดี๋ยว Enforcer กลับมาเนาะแต่ว่าที่บังคับเลยคือต้องยิงแบร์บัม1คนเพราะว่าต้องการเอารีโวลนะฮะโอเคป่ะเอ็นฟอร์เซอร์กลับมาตั้งป้องกันนะครับตั้งป้องกันจะได้ไม่โดนไลนิ่งสตอร์มแต่เขาน่าจะไลนิ่งเคลียร์หลังนะถ้าลมประมาณนี้เนาะโอเคป่ะอันนี้คือเปิดด้วยแมวตัวเดียวแมวตัวเดียวทำแบบนี้ได้เลยแมว1แมว1นี่คือแมว1ตัวนะครับเรามียิงฟรี1แล้วก็เราก็มีกับดักรีโวลนะครับก๊อก2โอเคนะนี่คือแมวตัวเดียวอีกฝั่งเล่น Planet Pathfinder นะครับถ้าเล่น Numeron เนี่ยผมพูดตรงๆว่าเดี๋ยวรอไอ้นี่เวทฟิลก็น่าจะได้นะครับหรือว่าเอาจริงแล้วเนี่ยผมถ้าเรากลัวไคจูใช่ไหมถ้าเรากลัวไคจูนะเรายิงตัวเองทิ้งได้เลยครับถ้ากลัวไคจูยิงตัวเองทิ้งได้เลยเพราะว่า Planet Pathfinder เนี่ยมันจะต้องสั่งเวอร์ตัวเองเพื่อเรียกเวทฟิลนะครับอันนี้อย่าลืมกดนะไม่งั้นเดี๋ยวจะชุบไม่ได้อันนี้เราไว้หนึ่งอาจจะโดนคอบายหรือว่าทางฝั่งของเจ้านี่ส่วนโอเคเราโดนคอบายแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไปตามคาดถ้าเราโดนคอบายแล้วเราไม่อยากนะครับเราก็เปิดชี้ดาบใส่มันเนาะชี้ดาบคอบายไปนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะไม่เสียอะไรเลยเพราะว่าเราจะชุบกลับมาได้ในเทิร์นหน้าอยู่แล้วเรามีชี้ดาบเพราะงั้นเราก็จะไม่กลัวคอบายเท่าไหร่นะครับในเทคของเจ้าแพทไฟเดอร์เนี่ยคือมันไม่ใช่เทคแบบควิกเอฟเฟกต์นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันต้องเทคของเราเนี่ยมันเป็นเทคควิกเอฟเฟกต์เราได้เกิดไวกว่าอยู่แล้วนะครับสามารถบึ้มทิ้งได้เลยนะครับโอเคเนาะเราก็เหลือรีโวลอีกช็อตนึงแล้วเดี๋ยวสแตนด์บายเฟสหน้าเดี๋ยวมันกลับมาใหม่นะครับที่เราทำแบบนี้เพราะว่าอันนี้คือเรากลัวไคจูถูกไหมล่ะโอเค
เสิร์ชมาครับเขาไม่ได้เล่นนูเมลอนนะแลออฟดักเนี่ยฮะโอเคเราเปิดเคลียร์เวทฟิลออกให้ได้เลยเราเปิดเราเจอเวทฟิลอย่างนี้เราเคลียร์ออกให้ได้เลยนะฮะเคลียร์เวทฟิลออกเนี่ยแล้วก็กดรีโวลมาเรียกโอเมนแบนิตชื่อเหลือก็เรียงเชนปกติเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือแมว1ตัวนะแมว1ตัวทำประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันนะครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @ The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็มาแล้วครับสำหรับ Tribigate Studio แล้วก็ทุกคนน่าจะเห็นไปแล้วในโชว์แมตช์นะครับ1ตาเดี๋ยวมีอีกตานึงนะฮะตอนท้ายมีอีกตานึงก็เจอซอสโซบอดใหญ่สุดเลย3ตัวนะครับอ่ะฝ่ายังไงเดี๋ยวให้ดูแล้วกันแมตช์นั้นค่อนข้างดีค่อนข้างตึงนะครับเหลี่ยมเยอะกันจริงๆอ่ะโอเคเรามาดูเด็คลิสต์กันก่อนนะครับไตรซูผสมกับ DPE Enforcer นะฮะเราได้เอาทางฝั่งของ Rescue Cat มาช่วยนะครับในทางฝั่งของเขาเรียกว่าสกิลของตัวละครทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ Tribigate คลิปเก่าที่เป็นเวอร์ชันฟูลไว้ให้ก็ไปดูตรงนั้นละกันนะครับที่เพิ่มเข้ามามีแค่ Rescue Cat ครับ Rescue Cat เนี่ยสกิลคือส่งกราฟนี้ต้องสู่สารนะครับสเปย์2ตัวที่เป็น2ดาวนะครับก็คือสเปย์คิดกับ Curas นั่นเองนะครับซึ่งมันจะเล่นต่อได้อย่างที่เราคอมโบไปแล้วให้ดูในโชว์แมตช์นะครับว่าตั้งบอร์ดอะไรยังไงกันบ้างเนาะแล้วก็มีที่เพิ่มเข้ามาในทางฝั่งของฮีโร่นะครับฟิวชั่นเดซินี่นะครับส่งการ์ดฟิวชั่นได้เลยจากในเด็กแล้วก็จากบนมือนะครับฟิวชั่นแดชเชอร์กับเซเลเชียลออกมาเป็นเอนฟอร์เซอร์นะครับทางฝั่งของเจ้าตัวเอนฟอร์เซอร์นี่ก็มีสกิลก็คืออีกฝั่งเนี่ยลดพลัง200ตามจำนวนฮีโร่ในสุสานนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์หนึ่งครับสามารถที่จะทำลายการ์ดหนึ่งใบบนฟิวเราแล้วก็ทำลายการ์ดหนึ่งใบบนสนามอีกฝั่งนะครับแล้วก็ใบนี้ครับถ้ามันถูกทำลายโดยแบตเทิลหรือว่าการ์ดเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะชุบกลับมาได้ในทุกๆสแตนด์บายเฟสนะครับเพราะงั้นถ้ายิงตัวมันเองก็คือสามารถที่จะวนกลับมาได้เรื่อยๆเลยตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะเพิ่มเติมมาเป็นเวอร์เต้นาคอนด้านะครับผมจ่ายไลฟ์พอยต์ 2,000 ครับเพื่อใช้ฟิวชั่นเดซินี่จากในเด็กได้เลยนะครับนี่เป็นเด็คลิสที่เพิ่มเติมปรับเปลี่ยนมานะครับที่เหลือก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นเนวาล3นะครับแล้วก็เคราส2คิด3นะครับฟรักทอร์โดนลิมิตเหลือ2ก็ใส่มา2ยัดมาเลยเต็มที่นะครับไฟฟอร์เมชั่นในการเสิร์ฟฟรักทอร์นะครับก็จัดมาแล้วก็เอนจินสูดิแอกใส่มาแค่แรมแรมนะครับลดเอาไทเกอร์มอต้าออกที่สำคัญเหลือแค่ชักนายบอโบซึ่งบอโบสำคัญก็คือเวลาตีตรงปุ๊บเข้าเอซูดกวาดก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็เป็นไรเดนไรเดนยิง1ก็ยังถือว่าเก่งอยู่นะครับเนาะในส่วนตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็ลิงก์ตัวเท่าเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแบบัมบรูกาวอพอลโลซ่าแอคเซสโค้ดปิดแล้วก็โอเมน2ตัวนะครับมาเล่นในส่วนของเด็คลิสต์ตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้บางคนไม่ใส่แล้ว Running Storm ก็เอาออกไปใส่DD Crawl นะครับ DD Crawl หรือว่าถ้าไม่ใส่แต่ผมก็แนะนำให้ใส่เพราะว่าเราเล่นคู่กับ Cross Out เนาะแต่บางคนถ้าไม่เล่น Cross Out เนี่ยผมก็ไปใส่ไซเฟรมแกมมาก็ได้นะครับไซเฟรมแกมมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมก็ชอบเล่นกับ Cross Out มากกว่านะค่อนข้างแก้ได้หลายเด็คอยู่เหมือนกันนะครับในช่วงนี้ที่3มันระบาดเยอะนะ บางทีโดนอุกกาบาตอะไรก็ยังช่วยแก้ได้อยู่นะฮะเนาะประมาณนี้ครับสำหรับเด็คลิสต์แล้วก็เดี๋ยวมีอีกตาหนึ่งให้ดูนะอีกตาหนึ่งเป็นตาเจอกับซอสโซนะครับบอร์ดใหญ่สุดเลยคือจะชนะต้องจวดด็อปเลตเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะโอเคครับที่ทุกคนต้องรู้นะฮะตัว Tribigate Zodiac ผสม Enforcer ข้อจำกัดอะไรยังไงบ้างข้อจำกัดมีอยู่3ใบนะครับใบแรกFusion Destiny นะครับหลังจากที่ใช้แล้วเราจะสเปรย์ใบอื่นไม่ได้ยกเว้นมอนสเตอร์ธาตุมืดเผาฮีโร่ซึ่งเราไม่ได้เล่นเด็คฮีโร่เพราะงั้นเนี่ย Fusion Destiny เนี่ยคือถ้าเราเรียกแล้วให้เรารู้ไปเลยว่าโอเคเทอร์นนี้เราจะไม่เรียกตัวอื่นไม่ได้แล้วนะโอเคนะครับอันนี้คือใบแรกที่เป็นข้อจำกัดใบที่2ครับแบบัมแบบัมทุกคนลองดูนะถ้าเกิดว่าเราใช้เทคของมันในการที่จะเสิร์ชรีโวมานะครับถ้าเราเสิร์ชรีโวมาด้วยแบบัมเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยเราจะไม่สามารถสเปย์ได้แล้วนะครับเราไม่สามารถสเปย์ได้แล้วยกเว้นมอนสเตอร์ไตรบิเกตหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเราใช้แบบัมแล้วเนี่ยแล้วเราจะเรียกเอนฟอร์เซอร์ต่อเราทำไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเราลิงก์สมมตินะปกติแล้วเราเรียกแบบัมแล้วจะลิงก์จบอโพโลซ่าใช่ไหมเพื่อเสิร์ฟรีโวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า
ถ้าเราจะเรียก DPE อ่ะเรามีแบร์บัมสมมติเราเอาแบร์บัมไปลิงก์เป็นอโพโลซ่าเหมือนเดิมเราก็เรียก DPE ไม่ได้แล้วหรือว่าเราลิงก์เป็นอนาคอนดาใช่ป่ะเพื่อเสิร์ชรีโวปุ๊บอ้าวอนาคอนดาเรียกต่อไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเราไม่สามารถสเปรย์ได้แล้วยกเว้นไตรบิเกตเท่านั้นเห็นป่ะมันจะขัดกันเองใบที่3อนาคอนดาเมื่อกดใช้เทคจ่าย 2,000 เรียกฟิวชั่นแล้วปุ๊บเราไม่สามารถสเปรย์อะไรอีกต่อไปเลยได้แล้วเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ต้องใช้เป็นล็อตสุดท้ายนะครับทีนี้วิธีการทำยังไงก็ทำเหมือนในโชว์แมทที่ผมบอกคือเราจะต้องเรียกอนาคอนดามาเราต้องเรียกแบร์บัมมาไว้ก่อนด้วยจากไตรบิเกตแบนิท2เนี่ยเรียกแบร์บัมมาไว้เราลิงก์อย่างอื่นออกให้เป็นอนาคอนดาไว้นะครับแล้วเราก็กดเทคอนาคอนดาเรียก Enforcer แล้วให้ Enforcer เนี่ยแหละยิงตัวเองกับยิงแบร์บัมทิ้งแบร์บัมเนี่ยตกสุสานเนี่ยก็สามารถเสิร์ฟรีโวได้แล้วไม่จำเป็นว่าต้องลิงก์ออกแค่มันตกสุสานก็หยิบรีโวขึ้นมาได้และ Enforcer เทอร์หน้าก็จะชุบกลับมาได้แค่นี้เองนะวิธีการคือต้องเอา Enforcer ยิงแบร์บัมตัวเองยิงแบร์บัมตัวเองนะเราจะไม่เล่นเหมือนเมื่อก่อนเราจะลิงก์ออกใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลิงก์ออกเราจะเรียก Enforcer ต่อไม่ได้มันจะไอ้นี่ต่อไม่ได้มันจะขัดกันเองนะเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะต้องยิงตัวเองออกยกเว้นว่าเรามีบอร์ดเยอะเหลือนะครับถ้าเรามีบอร์ดเหลือเนี่ยเราจะตั้งเป็นทางฝั่งของAncient Warrior Oath ได้เพิ่มอีกตัวนึงนะครับเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้นะฮะนี่แหละที่เป็นข้อจำกัดนะครับที่ต้องรู้ไว้อ่ะผมแถมให้อีกคอมโบนึงแล้วกันนะแถมให้อีกคอมโบนึงถ้าเรามีไตรบิเกตเยอะประมาณ3ใบเดี๋ยวทุกคนดูเรามีไฟล์ฟอร์เมชั่นด้วยจะยิ่งดีเดี๋ยวแถมให้อีกคอมโบนึงแล้วกันอันนี้แถมให้นะครับเทนคิเซิร์ฟฟลักทอร์นี่แถมฟลักทอร์โมคิดคิดโมเนอร์วาลอันนี้ยังเหมือนเดิมนะอันนี้แถมให้เนาะคิดโมเนอร์วาลเนอร์วาลเซิร์ชคลาสนะครับอันนี้ถ้าเรามีไตร3ใบประมาณ3ใบนะก็เคอร์รัสกระโดดทิ้ง1กระโดดอ่ะประมาณ3ใบบนมือเห็นไหมกดเคอร์รัสนะครับแบนิท2ตัวแรกเราเรียก Ancient Warrior Oath แล้วเรา Normal ตัว2เราเรียกแบร์บัมเลยอันนี้แถมให้นะถ้ามีไตรประมาณ3ใบบนมือหรือว่าจะเป็นไตร2กับอะไรก็ได้ที่เป็นบีสอะให้เคอร์รัสมีทิกนั่นแหละพูดง่ายเนาะเราก็เรียกแบร์บัมอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ทันปะที่เราต้องการคือไตร3ใบหรือว่าไตร2คือเรามีเคอร์รัส1กับอีกตัวหนึ่งที่เป็นไตรแล้วก็มีอีกใบหนึ่งไว้ให้เคอร์รัสทิ้งแค่นั้นแหละนะครับถ้าทิ้งได้ก็โอเคหลังจากนั้นอนาคอนดาเนี่ยเราใช้2นี้อนาคอนดาบอร์ดเราจะเหลือเห็นป่ะเราจะเหลือ Ancient Warrior Oath เพิ่มใบนึงอนาคอนดาจ่าย 2,000 ครับจ่าย 2,000 เรียก Enforcer เลยปั๊บโอเคป่ะอันนี้แถมให้เนาะอ่ะทีนี้มันมี2แบบถ้าเป็นคนขี้งกเรายิง Enforcer กับยิงแบร์บัมโอเคป่ะแต่ถ้าเป็นคนเล่นเซฟนะยิงแบร์บัมกับยิงอนาคอนดาทิ้งถามว่าทำไมตรงนี้เล่นเซฟรู้ป่ะเซฟของผมคือเทิร์นหน้าเซฟแน่นอนเก็บไปใบหนึ่งเราได้รีโวลอันนี้เหมือนเดิมเห็นปะคือเนี้ยมันยิงให้เธอละครั้งอยู่แล้วถ้าเป็นคนขี้งกคือเรายิง Enforcer เพราะว่าเดี๋ยว Enforcer Stand Effect ก็ชุบกลับมาได้แล้วจะเหลือ Anaconda แต่ว่าคุณผู้ชมคิดดูนะถ้าเราเหลือ Anaconda มันจะมี2มันจะมีกรณีเกิดขึ้นก็คือช่องเก็ตปะมันจะเหลือ3ช่องถ้าเราเหลือ Anaconda ไว้เพราะไอ้ตัวนี้มันชุบกลับมาเวลา3ช่องเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอตัวที่แบบเฮ้ยไอ้ตัวเนี้ยคือต้องแบนิทเท่านั้นเก็ตปะต้องแบนิทเท่านั้นเลยคือตกสุสานเดี๋ยวมันก็แบบว่าตกสุสานเดี๋ยวมันมีเทคแอนสุสานหรือแบบถ้ามันเด้งขึ้นมือมันใจนี่ไม่ได้เนี่ยก็ตรงนี้มันใจไอ้นี่นิดนึงนะครับแต่ว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันคือถ้าเราเหลืออนาคอนดาไว้เอาถ้าอนาคอนดาเรารอดเทิร์นหน้าก็แบบว่ายังสามารถจัดการได้นะครับคือไอ้ตรงช่องที่เหลือเนี่ยคือมันจะเหลืออยู่แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเรากด Enforcer ยิงก่อนนะอันนี้พูดในกรณี Enforcer ยิงก่อนเรายิงตัวเองกับยิงอีกฝั่งเนี่ยช่องก็จะเปิดเหลือ4ช่องเหมือนเดิมก็กด Revolt ต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าอันนี้เนี่ยอันนี้คือแบบอันนี้คือเซฟสุดก็คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะเอา Revolt ก่อนคุณจะ Enforcer ยิงตรงไหนก็ได้คุณจะ Ancient Warrior เก็บเอา10 key ออกแล้วโดดดีตรงไหนก็ได้คือถ้ามันเป็นถ้าเราเหลือ Anaconda ไว้แล้วเราชุบ Enforcer กลับมาเรายิง Enforcer กับ Bear Bomb ใช่มั้ยอันนี้เนี่ยเราจะกด Revolt ก่อนไม่ได้เพราะว่ามันจะช่องไม่พอนั่นแหละแค่นั้นเองคือเราต้องยิงก่อนหรือว่าคือเราต้องเคลียร์ช่องให้ได้ก่อนนะครับแค่นั้นเนาะคือเราต้องใช้ Enforcer ยิงก่อนอันนี้เนี่ยคือเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะกดอันไหนก่อนนะครับอันนี้ก็ไปเลือกกันเอาตามความใจชอบ
นะครับตามความใจชอบได้เลยคือถ้าเราแบบว่าเอ้ยผมเสียดายว่ะมันเป็นลิงก์2นะนาคอนด้าใช่ครับมันเป็นลิงก์2เทอร์หน้าเนี่ยเราขึ้น access หรือว่าขึ้นอย่างอื่นได้เลยนะถ้าเราเหลือรอดอนาคอนด้าไว้เนาะไอ้ตรงนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าระวังโดนไข่ลามันเหลือ3ตัวไงระวังโดนไข่ลานะไอ้เหลือ2ก็ระวังโดนลาวาเอาจริงมันก็โดนหมดแหละไข่ลาลาวาอะไรพวกเนี้ยคือมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าถ้าเหลือ3ก็อาจจะโดนไข่ลาได้ก็ระวังนิดนึงอันนี้แล้วแต่อันนี้ค่อนข้างจะเซฟเนาะนี่แล้วแต่คนนะครับไปเลือกเอาอันนี้ผมแถมให้นะมีไตรคือต้องได้เคอรัสคือเอาง่ายๆต้องมีไตร2ใบคือเคอรัสกับอีกตัวนึงแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถทำให้เคอรัสทิ้งได้ฟรีๆก็จะได้ Ancient Warrior Oath เพิ่มมาไปนึงนะครับเนาะประมาณนี้โอเคนะอ่ะอันนี้แถมให้เดี๋ยวไปดูแมตช์สุดท้ายกันฝ่าบอสซอสโซกันไปโอเคครับผมตานี้เริ่มหลังมีแค่แอร์บัสซัมใบเดียวดูซิว่าไหวไหมนะฮะมีแค่แอร์บัสซัมใบเดียวแอบตึงนิดนึงแต่ว่าบนมือเรามี Rescue Cat นะครับอันนี้แหละข้อดีเลยบนมือเราได้ Rescue Cat ฟรีเริ่มหลังเดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงมีอุราใบเดียวนั่นแหละในการขัดนะฮะเรามี Destiny บนมือด้วยคือถ้า Rescue Cat เนี่ยเรียกผ่านเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสเปย์มาเลยวิชูด้าไม่มีเอฟเฟคมอนเตอร์สเปย์ฟรีเดี๋ยวเขาจะลิงก์ออกแล้วก็คือแบบนี้เนี่ยเขาจะได้ยกฟรีนะในเทิร์นนู้นนะฮะของเขาอะได้ยกฟรีเทิร์นหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเขาแค่ลงวิชูด้ามาตัวอื่นเขายังไม่ได้ลงตัวอื่นยังไม่ได้ลงก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งน่าจะซอสโซเทนยีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคอิมเมอร์เจนต์เซิร์ชคัดเซิร์ชละกันถ้าไม่มีไทอาร์เนี่ยแล้วไม่มีคือต้องดูนะครับการขัดอย่างนี้เนี่ยอีกฝั่งมีเชนอาจจะมีชี้นิ้วนะฮะจะมีชี้นิ้วหรืออะไรก็ตามแต่โอเคเขาชี้นิ้วเลยแบบนี้ถ้าเขาเสิร์ชไทอาร์เนี่ยคือเขาได้แน่ๆ1ตัวนะครับเผลอๆขั้นต่ำ2บอร์ด2แล้วเราไม่มีมอนเล่นต่อนี่ลำบากอยู่นิดนึงลำบากเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันมันสามารถเคลียร์ได้มันสามารถเคลียร์ได้ครับเขาเสิร์ชโมเย่ถ้าเขาเสิร์ชโมเย่เนี่ยแปลว่าเราโดนแน่ๆอย่างน้อย2ดอกเพราะว่าถ้าเขาเสิร์ชโมเย่แสดงว่าเขาต้องมีซอสโซอีกใบบนมือครับเขาจะต้องมีซอสโซอีกใบบนมือแน่นอนในการโชว์เขามีแน่ๆคืออย่างเงี้ยเขาได้1ตัวดาบ1ตัวแล้วเขามีหลงหยวนบนมือเผลอๆอีกใบนึงเขาจะเป็นการซอสโซเหมือนกันแบบนี้กระโดดฟรีเผลอๆนะครับบอร์ดนี้อาจจะจบ3ตัวเลย3ตัวก็คือมีดราไกด์มีตัวดาบนะครับแล้วก็มีบารอนเดอะเฟลซึ่งสามารถทำได้เลยนะครับสามารถทำได้เลยถ้าเกิดว่าอีกใบเขาเป็นซอสโซและเขาเสิร์ชเวชชีวิตดื้อขึ้นมือมานะครับชุบไทอาร์จบเลยนะครับผมมาแน่ถ้าเกิดว่าอีกใบเป็นไทอาร์นะบนมือเรียบร้อยแน่ๆครับแบบนี้เราเจอดาร์กไกด์ด้วยจะแย่เอานะฮะในเกมนี้น่าจะฝ่าได้ยากครับสิ่งเดียวที่ทำได้คือต้องได้ดรอปเลตต้องได้ดรอปเลตเลยนะครับต้องได้ดรอปเลตเลยเท่านั้นแหละไม่งั้นฝ่าไม่ได้ครับยกเว้นว่าเราจะจั่วได้พวกฟรักทอแต่จั่วได้ฟรักทอก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆเพราะอะไรรู้ไหมถึงต่อได้ฟรักทอขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็ถ้าเราใช้สกิลว่าโดนเนแน่ๆ1ตัวนะครับเขาหยิบไทอาร์มานะฮะหยิบไทอาร์มาถ้าเขามีเวชชูชีวิตเราโดน3ตัวแน่ๆเราโดน3ตัวแน่ๆครับทิ้งไทอาร์แบบนี้ชัดเจนครับโดนดาร์กไกด์ด้วยแน่นอนแต่ว่าเขาน่าจะมีเวชชูชีวิตบนมือครับ6กับ4ตัวนี้บารอนนะฮะฝ่ายากนะครับต้องได้ดรอปเลตผมพูดตรงๆเลยไงต้องได้ดรอปเลตครับไม่งั้นเราซวยเราแบบว่าโดนยำเละผมพูดเลยโดนยำเละแน่นอนนะช็อตอย่างนี้ควรจ่วยดรอปเลตมากๆนะครับเดี๋ยวดรอปเลตแล้วทิ้งคิดกับแรมอะไรพวกนี้น่าจะได้โอเคละหลงหยวนครับเราโดนกับ 1,200 นะฮะว่ามาเนมอน1เนได้ทุกอย่าง1เห็นไหมครับว่าเขามีชุบชีวิต3เนแปลว่าฟิวชั่นเดซี่บนมือเราอาจจะแตกถ้าเกิดว่าจั่วไม่ได้ดรอปเลตแตกแน่ๆผมพูดเลยไม่ได้ใช้แน่นอนเพราะว่ามันมีเนเวกับต่างอีกนะครับแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงก็ซวยนะฮะยังไงก็เตรียมตัวรับชะตากรรมได้เลยครับถ้าจั่วไม่ได้ดรอปเลตเตรียมตัวกดปุ่มแดงได้เลยนะปุ่มแดงมาแน่แม่จ๋าพูดเลยว่ามาแน่แม่จ๋าอ่ะเราใช้แมวเราโดดเราโดนขัด
เราใช้แมวเรากดโดดเราโดนขัดหรือเอาจริงเนี่ยเราแค่ลงเราโดนอาจจะโดนดาบขัดก่อนไม่ได้โดดไม่ได้เรียกตัวได้ซ้ำนะฮะบอกเลยว่าหยาบครับดาไกอีกตัวหนึ่งใบเดียวที่แก้ได้คือด็อปเลตนะครับดูที่กำปั้นอ่ะโอเคละก็ไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากบวกอีกฝั่งมือดีมากเลยแถมมีวิชูด้าในหลุมบานเลยครับมีแบบเบิ่มๆมอบอีกหนึ่งอีกเพ้อๆถ้าไปนี้กับดักหรือคอบายเนี่ยคือคุณผู้ชมกดปุ่มแดงได้เลยนะฮะจุ๋ยได้ด็อปเลตจริงๆด้วยโอเคจั่วได้ด็อปเลตนะครับช็อตนี้พลิกได้ไหมมาดูกันจั่วได้ด็อปเลตช็อตนี้พลิกได้ไหมคำตอบคือได้แต่ว่าถ้าเราไม่อยากเสียเยอะเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเรียกฟิวชั่นเดสตินีเลยเนี่ยผมพูดเลยว่าเราจะเรียกตัวอื่นต่อไม่ได้แล้วนะฮะแต่ก็คือเราจะไม่เสียการ์ดเยอะเพราะเราใช้ฟิวชั่นเดสตินีนะครับเรียกมาอีกฝั่งเนี่ยบอร์ดน่าจะแหกเหมือนกันเหลือแค่วิชูด้าใบเดียวมันไม่น่าทำอะไรแล้วได้โอเคผมคิดว่าเราควรทำอย่างนั้นด้วยฟิวชั่นเดสตินีครับเราจะใช้เลยเราจะเก็บทรัพยากรของเราไว้ให้เยอะที่สุดเราทิ้งคิดกับแรมแรมเหลือ Rescue Cat ไว้เล่นเทิร์นหน้าแล้วเดี๋ยวคิดมันเสิร์ชได้ของมันอยู่แล้วนะกดดอปเลตส่งฟิวชั่นเดสตินีลงส่งคิดแล้วก็ส่งแรมแรมลง Rescue Cat ไว้เราไปเล่นเทิร์นหน้านะครับเราเน3ตัวนี้เลยเราเน3ตัวนี้เราค่อยๆเคลียร์ทีละคน1 2 3แบบนี้เราจะไม่เสียอะไรครับคนที่จะมาแบกก็ได้คือ Enforcerต้องมาช่วยแล้วยังไงก็ต้องมาช่วยครับแล้วเดี๋ยวคิดอะไรพวกนี้ก็ค่อยว่ากันคิดโมเนอร์วาลเนอร์วาลเซิร์ชฟรักทอใบนี้ถ้าขึ้นเชนก็อาจจะเป็นคอบายหรืออะไรก็ตามแต่นะวิธีการคือเราจะตีเราต้องตีตัวหนึ่งแล้วก็ฆ่าบารอนอะไรอย่างนี้มันนะอีกฝั่งไม่ได้โมกับดักลงโอเคละโมเนอร์วาลครับเนอร์วาลเซิร์ชแต่ว่าเราจะทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะครับในเทอร์นี้นะก็ต้องรู้ตรงนี้ไว้ด้วยแต่ว่าที่เราจะทำคือผมจะหยิบฟรักทอมาผมจะนอร์มอลไปตีครับผมจะต้องนอร์มอลไปตีเพื่อเคลียร์บอร์ดมาให้ได้มากที่สุดนะฮะแต่ทุกคนสังเกตพอเราลงมาเนี่ยเราจะเรียกอะไรต่อไม่ได้แล้วเพราะเราใช้ฟิวชั่นเดสตินีไปแล้วซึ่งเราไม่แคร์ที่เราแคร์คือเราจะตีหน้ามันนะฮะเราจะตีหน้ามันเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเรากดเทคมันคือเทคส่งตัวเองลงสุสานนะซึ่งไม่จำเป็นต้องกดนะครับเพราะฟิวชั่นเทคนี้บอกเลยว่า after discard resolve อันเชิญอย่างอื่นไม่ได้นอกจาก dark monster นะครับที่เราทำคือตีครับตีอย่างเดียวแต่ปัญหาคือประกาศที่หมอบอยู่ใบนี้เนี่ยแหละผมไม่รู้ว่าคืออะไรถ้ามันเป็นด็อปเลตนี่ก็คือแบบแย่จัดๆเลยคือแบบซวยครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราจะต้องฆ่าก่อนเทิร์นนี้นะเราจะต้องเก็บไอ้พวกนี้ออกให้หมดเลยตีก่อนเลยครับตีก่อนเลยพยายามตีเคลียร์ไปมันคือด็อปเลตจริงๆเห็นป่ะคุณผู้ชมผมบอกแล้วไอ้พวกนี้แม่งแบบว่าดวงแบบสุดยอดนะฮะดวงสุดยอดจัดๆส่งมอนลงเขาส่งมอนในสนามลงนะฮะจะเป็นด็อปเลตก็ตามแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเอ็นฟอร์เซอร์ก็ยังตีเข้าอยู่โอเคเราจะส่งไปนั้นลงก็ดีครับให้มันจบๆไปเลยผมจะไม่ต้องเคลียร์อะไรเยอะแหละการที่เขาส่งที่จริงเขาไม่ต้องส่งลง2ใบนะแต่ว่าเขาแค่ต้องการจะลดพลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็โอเคปล่อยไปตรงนี้นะครับเราโดนด็อปเลตเนเกตแล้วนะฮะเราก็ไม่รีเพลย์ตีต่อไปนะครับแต่ว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยคือพอเราโดนเนเกตเอฟเฟคด้วยเพราะงั้นอีกฝั่งพลังก็จะไม่ลดด้วยแบบนี้จะค่อนข้างจะแย่นิดนึงเนาะแต่ว่าเราเรียกอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องกดจบเทิร์นไปเอ็นเฟสแล้วครับปั๊บโอเคนะฮะตรงนี้ก็จะลำบากนิดนึงนะครับจะลำบากนิดนึงเพราะว่าถ้าเรากดเทคตรงนี้เนี่ยอีกฝั่งก็จะโดนเรียบร้อยแล้วบารอนเดอะเฟลอร์ครับอีกฝั่งเนี่ยบารอนเนเกตเราแน่ๆอีกฝั่งเนี่ยต้องบารอนเนเกตเราแน่ๆอยู่แล้วนะแต่ว่าเราต้องทำนะฮะ
เราต้องให้เขาใช้เนเกตมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้กลับมานะครับอีกฝั่งเนเกตเราครับจัดมาอันนี้เราต้องทำเพื่อเขาเราจะล่อบาลอนเขานะล่อบาลอนเขาเนี่ยกดเทคครับกดเทคมากดเทคมาเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเทิร์นหน้าเราค่อยกลับมาใหม่นะครับตอนนี้เราต้องจำเป็นต้องทำอย่างนี้แล้วเพราะอีกฝั่งก็มีด็อปเลตสวนเหมือนกันอันนี้จะแย่นะครับแย่ตรงนี้แหละอีกฝั่งมีด็อปเลตเหมือนกันเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างตึงแบบตึงเปรี้ยเลยนะฮะอีกฝั่งใช้ยิงครับเขาไม่ได้เปลี่ยนร่างคืนนะครับผมบอกเลยว่าด็อปเลตเนี่ยเมื่อกี้นี่คือแบบโอ้โหติ๊กดอกเลยนะค่อนข้างยากจัดตึงเลยอ่ะวัดนะครับว่าอีกฝั่งมีมอนป่ะถ้ามีน่าจะแย่นะครับถ้ามีน่าจะแย่จัดก็ต้องว่ากันตามตรงฮะแต่เราทำเท่าที่เราทำได้ไปหมดแล้วนะจริงๆนะครับเมื่อกี้ถ้าเรากดใช้เทคเลยมันก็เปิดด็อบเลตสวนอยู่ดีก็ค่าเท่าเดิมนะครับอันนี้มันลดพลังเพื่อไม่ให้มันเคลียร์บอร์ดด้วยอุลาระเดี๋ยวนะเขามีกับดักเหรอไม่มีทำไรอ่ะปรับดาวตัวนี้ให้มันเป็น10ดาวใช่ไหมฮะปรับดาวอุระให้เป็น10ดาวครับเขาใช้เทคตัวนี้เหรอ10ดาวแล้วเขาจะซัดเลยใช่ไหมซัดดาบใหญ่เหรอดาบใหญ่บวกพลังนี่ก็แรงเหมือนกันอ่ะซัดเชิงยี่ครับเขาจะงัดเอาเชิงยี่ออกมาเลยดาบใหญ่ 3,000 บวกตามบานิช3ใบไม่รู้รอดเปล่าเล่นลัดดี้โรสนะครับเล่นลัดดี้โรสคือเขาจะเอาอินฟอร์เซอร์ออกโอเคผมรู้ว่าเขาจะเล่นดาบใหญ่ลัดดี้โรสปิดผนึกอินฟอร์เซอร์เราปิดผนึก Enforcer ผมไม่ยศกลับมาได้เล่นได้ดีมากครับเล่นได้ดีมากอย่างที่ผมบอกก็ต้องเหลือ Rescue Cat ไปจริงๆไม่งั้นแย่แน่เธอหน้าวัดกันเองครับเธอหน้าวัดกันเลยเธอหน้าวัดกันเลยครับเขาไม่มีเนละอ่ะวัดกันตรงนี้แหละจวดได้อุลละด้วยอ่ะวัดกันตรงนี้แหละเคอรัสกับคิดเฟอร์จิตวัดกันตรงนี้เลยครับวัดกันที่ความนิ่งแหละตรงนี้วัดกันที่ความนิ่งเนอร์วาวเสิร์ชฟรักทอร์ครับวัดกันที่ความนิ่งแล้วตรงนี้นะฮะอ่ะกระโดดฟักทอลงมากระโดดฟักทอลงมาตรงนี้แอบยากเพราะว่าเอ็นฟอร์เซอร์เราก็ตกไปแล้วนะครับตรงนี้แอบยากนิดนึงเราคงต้องเล่นแบบเดิมอ่ะคงต้องเล่นแบบเดิมตอนนี้ควรกลับมาตั้งบอร์ดเดิมแล้วบอร์ดแบบบอร์ดเทพแบบเหมือนสมัยก่อนแล้วนะฮะควรจะแบบัมแล้ว3ลิงก์3ที่จริงทำ access code ได้ครับแต่ว่าถ้าเรากระโดดมาเป็นรู9หรือทำโอเมนเลย1ตัวแล้วก็โอเมนแบนิดตรงนั้นได้รูเก่าแต่ว่าสิ่งเราต้องทำเนี่ยยังไงก็ผมคิดว่ายังไงก็ต้องควรทำรีโวไว้นะผมคิดว่ายังไงรีโวตรงนี้ก็สำคัญแต่ว่าเราโอเคผมคิดว่ายังไงรีโวตรงนี้ก็สำคัญมากๆเราควรจะมีเล่นในเทิร์นหน้าด้วยแต่ว่าถ้าเราใช้แบร์บัมเนี่ยเท่ากับว่าโอเคละไม่เป็นไร
ผมคิดว่าถ้าเราเล่นดีๆควรต้องทำอย่างนั้นมากกว่านะแบบบัมผมคิดว่ายังไงก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะครับเราจะโอเมนแบนอีกหนึ่งนะครับโอเมนแบนอีกหนึ่งอันนี้ทริบิวสเปซซัมมอนเนเกตได้แล้วนี่มาใช่ไหมเดสทรอยอาการ์ดที่จริงเนี่ยเราสามารถ access code เลยดีกว่าผมคิดว่านะ access code ไปเลยดีกว่านะครับเพราะ access นี้ค่อนข้างจะโกงในระดับหนึ่งนะครับ access แบบัมแบบัมแล้วก็เฟอร์จิตนะครับคือเราต้องเคลียร์บอร์ดให้ไวและเคลียร์บอร์ดให้ไวไม่พอเทอร์หน้าต้องมีรีโบด้วยนะครับผมคิดว่าต้องเอาบอร์ดออกไปก่อนเก็บเนอร์วาลได้เลยครับคือยังไงก็ต้องเก็บหมดไม่ต้องห่วงครับเพราะยังไงต้องเราจะเอารีโบขึ้นมืออ่ะโอเคปึ๊บบานิชยิงอีกฝั่งมันเปิดสวนไม่ได้นะครับไม่ต้องห่วงบานิชยิงหมอบรีโวไว้ตีไปเธอหน้าต้องหวังพึ่งรีโวครับเน้นๆเลยแต่ก็น่าจะชนะแล้วแหละไม่น่าจะวนได้นะครับเนี่ยแหละฮะผมบอกเลยว่าแมตช์นี้ตึงจะจัดไม่อยากจะเชื่อไม่ต้องห่วงครับเราเหลือที่4ช่องพอดีควรทำแบบนี้มากกว่านะครับเอา access แล้วก็เคลียร์ไปเลยโอเคเรียบร้อยนะฮะแมตช์นี้ดีครับคุณภาพดีแน่นอนเลยไอ้ดอปเลตเราจั่วได้ตัวนั้นก็ดวงดีแล้วอีกฝั่งมีดอปเลตเหมือนกันตอนนั้นเกือบจะแย่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าต้องเคลียร์จริงๆต้องเคลียร์จริงไม่งั้นเนี่ยเราจะตายกันหมดนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคแมตช์นี้ได้ดีเลยรู้เรื่องจะจัดเลย